วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะจ้าพบกับสถานียายหวีสวีเดนจ้าหลังเลิกงานจ้ายายหวีตั้งใจว่าสิมาเก็บหอยแข้งตะบานามันลึกจ้าก็เลยยางมาเรื่อยๆก็พอต้นพักติ้วจ้าเนี่ยงามงามเอาไปลวกกินกับป่นกับเจ้าไปสั่นนอกจ้ากินแรงกินง่ายๆจ้ะอยู่ง่ายกินง่ายเก็บผักเก็บหญ้าน้ำมือกินจ้าประหยัดเท่าจ้ะเนาะงั้นเก็บงานที่เหลือเราก็ส่งให้พ่อแม่พี่น้องเราทำมาใส่มาจ้ะข้างเหนือเก็บหญ้ากินลูกก่อนเอ้ยเป็นยังไงยายมีเก็บหญ้ากินเหลือหลายๆต่อส่ง